ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรของนี่ทําคลิปนะฮะแจกซีก็ผมนายมาครับเบดร็อกก็ผมนะฮะรู้มั้ยครับ PE กูถือครับผมนะฮะโอเคเนาะตัวซีที่ผมจะมาแจกครับผมก็เป็นซีของ 1.19 เบต้าหรือพรีวิวของผมที่เพิ่งออกมาครับผมนะซึ่งผมก็ได้ลองอัดเล่นดูบ้างแล้วครับผมนะฮะซึ่งซีนี้มีซีที่เจ๋งมากๆคือถ้าใครดูปกคลิปก็จะรู้แล้วผมนะฮะก็จะเป็นซีครับผมที่มีในส่วนของตัวแมนกรอบสวัมแน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของภูเขาสูงแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหมู่บ้านด้วยครับผมนะฮะแล้วก็มีพอร์ทัลอยู่ตรงในหมู่บ้านอีกทีนึงนะฮะบอกเลยอย่างเฟียวนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าซีดนี้คือซีดอะไรครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ซีดนะผมนะครับซีดก็คือ6 7 5 6 1 8 1ห้าห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้านะผมนะฮะจริงๆก็คือพอร์ตไว้ก็ได้ครับผมนะฮะอ่ะว่าเลขซีดเนี่ยมันยาวผมตั้งแต่มาอัปเดตใหม่เนี่ยเลขซีดยาวมากครับผมก็เช็คว่าถูกต้องไหมครับผมนะครับถ้าเกิดไม่ถูกผิดผมลองใส่ผิดไปตัวมันพาผมไปอีกที่หนึ่งเลยครับผมนะฮะโอเคที่ผมจะเป็นเกี่ยวผมเป็นครีเอทีฟละกันนะผมนะฮะก็คือผมไม่ได้จะมาเล่นให้ดูแต่แค่พามาดูเฉยๆครับผมแล้วก็จะกดครีเอทเลยครับผมโอเคครับผมทีนี้ก็เข้ามาแล้วผมในโลกนี้ครับผมนะฮะถ้าเกิดเนี่ยพนักด้านที่เรามองเนี่ยผมเราก็จะเจอกับปาแมนกรุ๊ปเลยครับผมนะครับนี่นะฮะคุณก็จะเป็นโคแบบนี้นะฮะแล้วก็ในตอนที่เราเกิดเนี่ยก็จะอยู่ในเราจะอยู่ในหมู่บ้านด้วยครับผมนะครับนี่บอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับนี่นะฮะตัวแมนกรุ๊ปนี่อย่างสูงเลยครับผมนะครับนี่แล้วก็สีพื้นนี่ก็เป็นมีโคลนด้วยครับผมนะครับโอเคนี่หมู่บ้านก็ถือว่าขนาดปานกลางครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นขนาดที่โอเคอยู่ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่มาตรงนี้ก็จะเจอกับประตูเนเธอร์พอร์ทัลมีทองให้2อันครับผมของบล็อกนะ2อันนี่ตรงนี้ออฟซิเดียนสำหรับเริ่มเกมแล้วก็ออฟซิเดียนสำหรับทำตัวแองเกิลได้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ในกล่องมันก็จะมีส่วนของตัวออฟซิเดียน2อันแล้วก็มีตัวไฟชาร์จ1แล้วก็นักเก็ตรวมกันทั้งหมด14แล้วก็มีพวกของทองครับผมโดยเอนชาร์เนี่ยมันก็จะมีเป็นประมาณเนี่ยไฟอันนี้เป็นไฟโปรเทคชั่น IV แล้วก็อันเบกกิ้ง3แล้วก็มีคอร์ดเป็นสมัย5อันเบกกิ้ง3แล้วก็efficiency 4ครับผมควอดนี้อาจจะเอาไปสู้วาร์เดนมั้ยไหมน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะยังไงดาเมจมันน้อยอยู่ดีแต่เป็นสมัยก็ตามครับผมนะฮะโอเคจริงๆเอนชาร์มันก็สุ่มแหละครับผมนะครับบางทีก็เป็นเอนชาร์ตัวอื่นโปรเทคชั่นบ้างอะไรบ้างครับผมนะฮะนี่โอเคเนาะก็คือเรามองไปฝั่งนี้ครับผมแล้วก็เจอกับภูเขาสูงครับผมนะครับซึ่งภูเขาสูงนั้นขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะมองได้รอบทิศทางครับผมนะครับโดยภูเขาสูงเนี่ยสูงประมาณสูงสุดของมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณเกือบ230วาย230เลยทีเดียวผมเป็นภูเขาที่สูงมากๆครับผมนะสูงกว่าเมฆอีกครับผมนี่นะฮะสูงมากๆครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นมาตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมุมทิวทัศน์รอบๆของซิดนีย์ครับผมนะครับเนี่ยโดยถ้าเรามองไปก็จะเป็นสวัมนะผมนะโดยสวัมเนี้ยมันก็ไปตั้งคู่กับไอ้แมนกรุ๊ปสวัมเนี่ยก็ไปตั้งคู่กับสวัมธรรมดาอีกครับผมนะฮะอยู่คู่กันเฉยเลยครับผมแล้วก็ถ้าเลยเป็นงูก็ผมก็จะเป็นจังเกิลนะครับผมแล้วก็เลยจังเกิลไปเป็นทะเลทรายนะฮะคือว่าหลากหลายมากครับผมแล้วก็ถ้าเรามาทางนี้ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าปกติแล้วก็ข้างๆก็เป็นซาวันน่าครับผมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอมที่เฟี้ยวมากผู้ชมครับเป็นสิ่งที่เฟี้ยวมากแล้วก็ไปทางนั้นก็จะเป็นทะเลครับผมนะครับนี่เผื่อใครชอบลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยสู่ทะเลก็ไปทางนี้ได้ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นแมปที่เจ๋งมากๆครับผมแล้วก็ตรงนู้นเหมือนมี
หมู่บ้านอีกหลังด้วยครับผู้ชมฮะนี่หมู่บ้านสวรรณาครับผมหมู่บ้านสวรรณาอีกอันนึงครับผมนะฮะบอกเลยว่าคือนั่งเรือติดต่อไปอีกหมู่บ้านได้แล้วก็ตรงนั้นก็มีเทอร์พอร์ทัลอีกอันนึงครับผมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเราอย่างเยอะนะฮะอ่ะถือว่าเป็นซีที่เจ๋งใช้ได้ครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดมันมีอะไรถ้าเกิดมีมุชก็ตรงนั้นมีอะไรด้วยผู้ชมครับมันคืออะไรครับผมมันคืออ๋อมันคือน่าจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นเหมือนแค่อันนี้ป่ะอะไรคนดูมันจะเป็นอะไรสิอีกครับผมเป็นมันคอยใจแรกนี่เป็นแบบตั๊กเจอไม่ใช่ครับผมนะฮะโอเคเป็นไรครับผมนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นไบโอมที่ถ้าเกิดใครเอามาเป็นซีที่เกิดใครเอามาเริ่มเล่นเนี่ยบอกเลยเป็นซีที่เฟี้ยวมากผู้ชมฮะโอเคครับผมก็สำหรับใครครับผมที่สนใจก็สามารถหยุดคลิปตรงช่องใส่ซีดเนี่ยหน้าที่ผมพิมพ์ซีดเนี่ยผมก็เอาซีดมาใส่ได้ครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมช่วยมากกด subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย